อานิสงส์กฐินตอนที่5บาตรและจีวรอันเป็นทิพย์และเครื่องประดับมหาลดาปราสาทอานิสงส์ของการทอดกฐินนั้นมีมากมายไม่อาจจะประมาณได้นอกจากจะส่งผลให้ผู้ทอดถวายประสบความสุขความเจริญในชาติปัจจุบันแล้วผลบุญยังจะส่งให้ได้รับความร่าเริงบันเทิงใจในสุคติโลกสวรรค์อีกจากนั้นอานิสงส์ก็จะยังส่งไปถึงในภพชาติต่อๆไปเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมก็จะทำให้ได้สมบัติพิเศษคือถ้าเกิดเป็นชายในคราวที่ออกบวชอัฐบริขารคือบาตรและผ้าไตรจีวรอันเป็นทิพย์ก็จะเกิดขึ้นส่วนท่านที่เป็นสตรีเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมเครื่องประดับมหาลดาปราสาทซึ่งมีมูลค่าถึง9โกฏก็จะเกิดขึ้นให้ได้ใช้ประดับกายในฤดูกาลทอดกฐินซึ่งมีระยะเวลาสั้นๆเพียง1เดือนหลังจากพระภิกษุท่านออกพรรษาแล้วเป็นเวลาที่ท่านต้องการให้ผู้มีบุญทั้งหลายมาทอดกฐินกันเมื่อผู้รับกับผู้ให้ตรงกันย่อมเกิดบุญมหาศาลจึงขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายมาทำบุญทอดกฐินกันเถิดส่วนลักษณะแห่งการบังเกิดขึ้นของอัฐบริขารอันเป็นทิพย์นั้นสำหรับบุคคลที่ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหรือคุณธรรมอื่นที่สูงกว่านี้แต่ยังไม่ถึงอรหัตผลและมีบุญจากการถวายบาตรและจีวรมาพอสมควรจะได้รับการประทานการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาขณะที่ได้รับการประทานการบวชนั้นจีวรซึ่งสำเร็จด้วยบุญญฤทธิ์ก็จะเกิดขึ้นในวงแขนแต่ร่างกายนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อจีวรทิพย์เกิดขึ้นแล้วอุบาสกท่านนี้ก็จะต้องได้รับการปลงผมและนุ่งห่มสบงจีวรในภายหลังก็เป็นอันว่าได้สำเร็จขั้นตอนในการบวชส่วนบุคคลที่ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์และมีบุญที่ได้ถวายบาตรและจีวรมามากในการก่อนจะได้รับการประทานการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาขณะที่ได้รับประทานการบวชนั้นด้วยอำนาจบุญญฤทธิ์จะก่อให้เกิดความสว่างขึ้นครอบคลุมร่างกายก็ค่อยๆสว่างขึ้นมีองค์พระขนาดใหญ่20วาคลุมกายในที่สุดก็กลายเพศจากคฤหัสถ์มาเป็นเพศบรรพชิตมีจีวรอันเป็นทิพย์ซึ่งเกิดด้วยบุญญฤทธิ์สวมใส่แทนชุดคฤหัสถ์สะพายบาตรเส้นผมบนศีรษะก็เป็นเช่นเดียวกับพระเถระที่ได้บวชมานานเมื่อร่างกายได้แปลเปลี่ยนไปเป็นบรรพชิตเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นการบวชไม่ต้องปลงผมปลงหนวดไม่ต้องแสวงหาพระอุปัชฌาย์และคู่สวดแต่อย่างใดอีกสำหรับผู้ที่เป็นสตรีนั้นครั้นได้สั่งสมบุญทอดกฐินได้เคยถวายบาตรและจีวรมาเป็นอันมากแล้วเมื่อบุญเต็มส่วนก็จะได้เครื่องประดับมหาลดาปราสาทอันเป็นเครื่องประดับที่สูงค่าไม่ได้เกิดแก่บุคคลทั่วไป
แต่เป็นเครื่องประดับที่เกิดเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลที่มีบุญญาธิการได้ประกอบเหตุเอาไว้ในอดีตคือได้เคยถวายผ้าไตรจีวรแด่หมู่สงฆ์ไว้เป็นอันมากมาก่อนดังเช่นในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ปัจจุบันมีสตรีมีบุญมากที่ได้ครอบครองเครื่องประดับมหาลดาปราสาทนี้อยู่เพียงสามท่านหนึ่งในจำนวนนั้นคือนางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้ซึ่งเป็นยอดแห่งอุบาสิกาผู้เลิศกว่าสตรีนางใดในการสนับสนุนค้ำจุนพระพุทธศาสนาและพระภิกษุสงฆ์ในครั้งนั้นท่านธนัญชัยเศรษฐีบิดาของนางวิสาขาได้สั่งให้ช่างฝีมือดี500คนช่วยกันทำเครื่องประดับมหาลดาปราสาทขึ้นเพื่อให้เป็นของขวัญวันแต่งงานแก่นางวิสาขาผู้เป็นบุตรสาวโดยใช้เวลาถึง4เดือนเครื่องประดับนี้จึงเสร็จสมบูรณ์เป็นเครื่องประดับมหาลดาปราสาทที่มีความวิจิตรพิสดารและงดงามยิ่งนักส่วนประกอบทั้งหมดทำด้วยทองคำเงินเพชรแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วประพานและรัตนชาติจำนวนมากและการทำชุดเครื่องประดับนี้ก็ไม่ได้ใช้เส้นได้อย่างที่ใช้กันแต่ใช้ทองคำบริสุทธิ์รีดเป็นเส้นได้เพื่อร้อยเย็บและถักทอรัตนชาติทุกชิ้นส่วนเข้าด้วยกันเครื่องประดับมหาลดาปราสาทนี้เมื่อสวมแล้วจะคลุมตั้งแต่ศีรษะยาวลงมาจรดหลังเท้าในส่วนที่สวมศีรษะจะทำเป็นนกยูงรำแพนมีขนซึ่งทำด้วยทองคำพันขนมองดูประหนึ่งนกยูงกำลังยืนรำแพนอยู่บนยอดเขาไล่ลงมาตั้งแต่ศีรษะจรดหลังเท้าเป็นสายทองประดับรัตนชาติชนิดต่างๆมีแววขนนกยูงอยู่ที่ปลายแต่ละช่วงนอกจากนี้ยังมีแหวนรูปนกยูงพร้อมด้วยแหวนบริวารอีกข้างละ4วงตั้งหู2ข้างสร้อยคอ1เส้นปลอกรัดต้นแขนเข็มขัดและรองเท้าซึ่งล้วนแต่ทำด้วยทองคำประดับรัตนชาติทั้งสิ้นเหตุที่ทำให้นางได้เครื่องประดับมหาลดาปราสาทนั้นก็ด้วยผลบุญที่นางเคยสั่งสมไว้หลายยุคหลายสมัยและมีบุญใหญ่ที่สั่งสมเป็นพิเศษในพุทธันดรที่ผ่านมาซึ่งตรงกับสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะในครั้งนั้นนางวิสาขาได้บังเกิดเป็นพระราชธิดาองค์สุดท้ายของพระเจ้ากิกิมีนามว่าสังคทาสีนางเป็นผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างยิ่งได้ถวายผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยได้และเข็มแด่พระภิกษุสงฆ์20,000รูปโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขนางได้ถวายด้วยมือตนเองและถวายด้วยจิตอันเลื่อมใสด้วยเหตุแห่งมหาทานครั้งนี้จึงทำให้นางได้เครื่องประดับมหาลดาปราสาทอันสูงค่าซึ่งเป็นเครื่องประดับของสตรีผู้มีบุญญาธิการเท่านั้นเราจะเห็นว่าบุญกฐินนั้นมีอานิสงส์มากมายมหาศาลทำให้ได้รับการอุปสมบท
ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาและได้เครื่องอรรถบริขารเป็นทิพย์อันสูงสุดถ้าหากเป็นฝ่ายหญิงก็จะได้เครื่องประดับมหาลดาปราสาทอันเลอค่าในฤดูกาลกฐินปีนี้จึงขอเชิญท่านทั้งหลายมาทำบุญทอดกฐินกันเถิดโดยที่วัดพระธรรมกายจะทอดถวายในวันอาทิตย์ต้นเดือนพฤศจิกายนดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมพิธีบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน